จะติว่าเป็นน้ำก็ลังว่าบาลอนเคียมปลาจะติว่าเป็นต้งเป็นนาบะมีแมงดาก็ลังว่ามีต้นเข้าจะติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก็ลังว่ามีนกเก้าเกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินธรรมพระเจ้าคนเฒ่าจังประมาทดูแคว้น ขอเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกัปตันสาธุชนคนดี FC รายการทุกท่านมาพระมาแล้วนะญาติโยมศรัทธามาฟังพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์กับรายการธรรมะนึ่งกำลังใจสไตล์ล้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์ก่อนที่เฮาจะเริ่มต้นรายการอาตมาภาพขอปราศรัทธาญาติโยมได้กล่าวคำระลึกถึงพระรัตนตรัยตามโครงการธรรมนาวาธรรมนาวังติพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทุกท่านประนมมือขึ้นกล่าวตามอาตมาภาพพุทธโธเมนาโถข้าพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าติสรณะคมนังนิธิตังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพระเจ้าสาธุ เอาละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพก่อได้นำเอารายการมาอู้จ๋าพ่อปากับบรรดาศรัทธาญาติโยมวันนี้ต้องยอมรับว่าซุ่มเสียงมาปอให้ดีเนอร์ลุงนานท่านเพราะอาตมาภาพนั้นตอนในช่วงบ่ายก็ได้ไปบรรยายเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมนอนในภาคบ่ายกำไมตลอดคนเดียวตลอดสุดรายการแล้วก็กลับมาก็นำพระสงฆ์องค์สามเณรได้ไหว้พระสวดมนต์เย็นวันนี้วัดโบสถ์น้ำดิบได้สวดธรรมจักรปวัตนสูตรเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ก่อนมาออกรายการวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวอาตมาภาพก็รู้สึกว่ามันจะเพลียๆก็เลยฉันน้ำส้มแฟนตานั่นนะเข้าไปน้อยเดียวมาได้นักเท่าใดแล้วก็กินน้ำธรรมดาตามปรากฏว่ามันทำให้เสียงอาตมาภาพนั้นมันเปลี่ยนอาจจะด้วยว่าน้ำหวานตัวแล้วก็น้ำธรรมดาที่เป็นน้ำเย็นตัวอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าวันนี้ลุงใจกับไอ้แซมอาจจะพักรายการสักวันนึงนะลุงหนานทันเด้อเนาะเพราะว่าซุ่มเสียงมาปอให้ดีเอาทักทายกันก่อนกับศรัทธาญาติโยมที่เข้ามากันแล้วไหนๆก็เอ่ยชื่อลุงหนานทันละจะนึ่งจะได้ก็ยินดีดูแลจนไฟลุกอะไรอย่างยินดีอันนี้งงกับลุงนานทันเอาทักทายนอพี่กุ้งกัลยาวงสายยะไอ้นันสมสาแอดมินเพจธรรมะภาคเหนือแม่หลวงสายฝนจันคุณะเนา
โยมวนิดาแก้วตาคำแม่รุ่งอริสาอยู่ถมยาโยมน้ำค้าง โยมจันพิมพ์แล้วก็โยมแม่จูนศรีภาชาน้องที่ได้เข้ามาแล้วภายแถมเดี๋ยวตามาภาพทักทายก่อนโยมแม่พองชวีปาลีโยมพิสมัยศรีเทพธรรมรงโยมวันวิสาที่ได้เข้ามาแล้วก็ต้องขออนุโมทนาวันนี้มาได้ใส่แว่นก็ยังอ่านได้อยู่เนาะอ่านได้อยู่เพราะว่าอาตมาภาพวันนี้เป็นระยะห่างเพื่อมันไกลหน่อยไฟลุกมาได้เหลือกระดูกกระมดหน้าตีครับอีหรอเอออันนี้มันเป็นหน้าตีที่เราเต็มใจทำเนาะลุงนันทันเนาะอาตมาภาพนี้ชอบชอบเป็นวิทยากรบรรยายชอบใจเสียงชอบใจประหองวาวาจาในการร่วมบุญต่างๆนี่มาว่าจะเป็นงานบุญงานหลวงงานราชงานแนแนวอันนี้ก็จะชอบเดินทางโยมแสนสิริลพัฒน์แรงกสิวิทย์สาธุโยมอรวรรณกับขนเนอร์โยมแม่ดันพิมลสุธรรมคุณโยมงามนิดแล้วก็ปลเลียงศักดิ์สิทธิ์คิดงามเนาะเออวันนี้โยมแม่พิชยาวงพมิตรมางานมาเนอะโยมแม่ตวยหากรรมเออเนาะแม่อรวรรณมาแล้วแม่อรวรรณวงพันธ์โยมนิพรสาธุอนุโมทนาช่วงนี้ก็เดือน12ก็ออกมาวันนี้ก็2ค่ําเดือน12ออก2ค่ําก็เริ่มในการที่จะมีการกินตาลหาผีตายหรือว่าบุญเปตพลีบุญเปตพลีเนี่ยเป็นบุญตาลหาผีตายเก่าเน่าเหม็นตั้งเหนือห้องว่าประเพณีเดือน12เป็งหรือว่าเดือน12เหนือตั้งภาคกลางห้องบุญเปตพลีทางภาคใต้ห้องชิงเปรตเนาะทางภาคอีสานบนห้องบุญข้าวประดับดินนี่อาตมาภาพหูมดนะทางเหนือนั้นเพื่อก็จะเริ่มกันตั้งแต่ในเดือน12เนี่ยเป็นต้นไปตามความเชื่อในเรื่องของการปลดปล่อยดวงวิญญาณคือมารับเอากุศลผลบุญตาลเนาะโอ้ยมสุภัทราวิระอนันตวัฒน์มาแล้วยมพี่แดงสุนรัตน์กองอรินไปเลี้ยงนรุมนปินตาเปียรังคอฟีไบในเดือน12เป็นการมีความเชื่อว่าเพื่อจะมีการปล่อยเอาจิตตะดวงวิญญาณของคนตายเอามารับกุศลผลบุญตาลดังนั้นคนตังเหนือเพิ่นก็จะยึดเอาในวันเดือน12เป็งหมายความว่าขึ้น15ค่ําเดือน12เหนือเนี่ยเดือน12เหนือนะถ้าเป็นตังไทยก็วันขึ้น15ค่ําเดือน10เนาะบุญเดือน10อย่างเงี้ยนะโยมบีมนะก็จะมีการกินตาลขันเข้าขันน้ําหาผีตายทีนี้ตังวัดโบสถ์น้ําดิบเนี่ยก็จะมีการตันบุญเปตพรีในวันเสาร์ที่วันที่21ในเดือนกันยายนก็คือเดือนเนี้ยเป็นวันตันหาผีตายปีนี้ก็จะจัดแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันก็ลำบากแล้วก็แถมประการหนึ่งก็คือสถาเฮาการใช้จ่ายก็มีค่าใช้จ่ายสูงอาตมาภาพก็เลยนิมนต์เฉพาะในตำบลเป็นทรงพิธีส่วนวัดตีกินตาลเติงกันนั่นก็จะนิมนต์มาเป็นทรงหัววัดเนาะเพื่อที่จะโผดผายคณะสัทธาในเดือน12เหนืออันนี้ก็ถือว่ากินตาลไปตามหน้าบุญไปตามหน้าประเพณีสัทธาญาติโยมทั้งหลายโภชเนมตัญญุตาการทำอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราเป็นไปในทางสายกลางก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เฮานั้นทำแล้วเฮามีความสุขสัทธาญาติโยม
การทำบุญทำแล้วมันก็ต้องมีความปีติทำแล้วมันก็ต้องมีความสุขด้วยวันนี้อาตมาภาพก็ได้รับทราบข่าวอย่างก็คลองหลวงซอยอย่างคลอง13อย่างเช่นอย่างนะอันเนี้ยคลอง13อย่างเนี่ยอาตมาภาพก็อู้บ่ถูกเนาะตีวัดดังกำลังมีประเด็นยืมสตังค์อีนะยอมอามณัฐพลยอมสุดารัตน์เจอจานได้ยินข่าวนี้ก่อนวัดดังตีคลอง13ยืมสตังค์ยอม9ล้านบาทบอกโยมจะเอามาบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถปรากฏว่าเวลาผ่านมาเป็นซาวปีอุโบสถก็อยู่อย่างเก่าโยมแม่ปฐมาแจมโรคุณโยมไพรินอุโบสถอยู่อย่างเก่าคนเฒ่าที่ฮื้อยืมนี่ก็บ่ให้มีสักตังแล้วก็เลยไปขอทวงว่าง่ายๆก็คือทวงสักตังจากตุเจ้าเนี่ยทวงสตังค์ตุ๊เจ้านั้นว่าใดฮู้ก่อวิรยุทธขันคำตุ๊เจ้านั้นบอกว่าบ่มีบ่หนีแล้วก็บัดจ่ายตวยอันนี้เพิ่นบอกว่าวัดดังนะคลอง13เนี่ยไม่มีไม่หนีแล้วก็บัดจ่ายอีแม่นะก็บอกว่าถ้าท่านบ่ซ้ายนี่เนี่ยแล้วข้าเจ้าจะอยู่อย่างใดเงินกินเงินอะอย่างข้าเจ้าก็บ่มีท่านก็บอกว่าแล้วกฐินจะไส้แล้วพระป่าจะไส้ก็ยังบัดไส้สักเตื้อตัวเจ้าวัดนั้นเปิ้นเยอะอย่างใดโหก็อันนี้ตามข่าวนะเปิ้นเอากุญแจอุโบสถเนี่ยเอาจ้องเฮ้อมายิงคนนั้นแล้วบอกว่าถ้าทวงนักแกก็ไปยึดเอาอุโบสถเตื้อไปแล้วไม่ยิงคนนั้นเปิ้นจะยึดจริงๆนะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพนี้บวชมา30กว่าปีแล้วกำลังเคยได้ยินว่าเจ้านี่นี่ตั้งใจจะยึดอุโบสถจริงๆประวัติตัวเจ้าเปิ้นจะเอาทรายนี่นักข่าวก็ถามว่าอีแม่จะยึดอุโบสถแต่กะอีแม่บอกว่ายึดแต่กะก็มันเป็นสัตตังอีแม่หรออีนะถามว่าแล้วแม่จะยึดอุโบสถแล้วแม่จะเอาไปยะใดแม่ยิงคนนี้ก็บอกว่าอีแม่ก็จะเปิ้นเฮ้อเปิ้นมาบวชแล้วก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์หมายความว่าใครจะมาใช้โบสถ์อีแม่เนี่ยสมมติวัดนี้วัดดังนี้เป็นห้อง 10,000 อีแม่ก็จะขอแบ่ง 50% สมมตินะเพื่อจะขอแบ่งเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นักข่าวก็เกาหัวแล้วก็บอกว่าถ้าผมไปบวชเหรออีแม่จะเก็บเท่าใดเขาก็แซวเล่นอีแม่นั้นบอกว่าก็แล้วแต่ว่านักข่าวจะจ่ายถ้า500ปันมันก็บากุ้มกับไฟกับหาอีเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องเอานักเป็นหมื่นปุ่นเนาะนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เฮาบ่คาดคิดว่ามันจะเกิดสถาญาติโยมทั้งหลายเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมพระครูวิโรจน์เนี่ยถึงแปลงวิหารมาเป็น8ปี9ปี10ปีสถาญาติโยมทำไมอาตมาภาพแปลงวิหารมาเหมือนเพราะอาตมาภาพใช้แนวคิดมีก็สร้างไม่มีก็พักถ้ามีเนี่ยก็สร้างขึ้นไปถ้าบ่มีนี่ก็พักไว้ก่อนบัดเจ้าหวันหน้าดำหน้าแดงสร้างจนว่าเฮาเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินแม้กระทั่งวัดตัวเจ้าไปยืมสตางค์ญาติโยมมาใส่แล้วกฐินพระป่าว่าจะใส่ก็บ่ใส่จะหนี้ก็บ่หนี้สถาญาติโยมเป็นเกือบจะ10ล้าน9ล้าน2แสนกว่าบาทโยมบอกว่าสร้างมา3ปันโยมแม่สมบูรณ์โยมใส่บัวมิ่งเมืองโยมดาวภาวนาโยมสมรพี่ไอ้ตู่สระเสาคำโยมแม่ไวยภาวินีคุณโยมธีรวัฒน์เนาะอันนี้มันก็เลยโอ้โยมแม่จะมาภาพเข้ามาละโยมแม่วันเพ็ญวงสายะแม่นายวันเพ็ญเนาะอันนี้มันเลยทำให้อาตมาภาวะช้าๆได้พระเล่มงามสถาญาติโยมทั้งหลายช้าๆได้พระเล่มงามถ้าหากว่าเราเร่งรัดจนเกินไปเนี่ยกับมันบัดนี้เตือนท่านอาจารย์ธรรมวิวัฒน์ตะลุกสันผีเสื้อบอกว่าถ้ามันนี้มันตึงนี้ก็มันบัดนี้มันตึงบัดนี้เนาะเนี่ยถ้าเราเร่งรัดจนเกินไปมันจะกลายเป็น
อินังทานังทุกขังโลเกเนี่ยกายการเป็นหนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกข์อย่างยิ่งถ้าเรามาภาพนี้หลายๆคนก็บอกว่าเปลี่ยนรถได้ละกะแต่มาพระบอกว่าบ่เปลี่ยนเต้อมันยังไปได้อยู่ซ่อมพ่องก็จ้างมันเพราะถ้าเปลี่ยนรถอาตมาภาพก็ต้องเป็นหนี้ฉะนั้นอาตมาภาพเนี่ยไม่อยากจะเป็นหนี้นักศรัทธาญาติโยมถามว่ากูวันนี้เป็นหนี้ก็มันก็มาได้เป็นหนี้อย่างนะอาตมาภาพนะพยายามที่จะมาเป็นหนี้เนาะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันบ่พอใครม่วนพยายามสร้างหนี้สร้างสินเนี่ยสร้างหนี้สร้างสินถามว่าอาตมาภาพเป็นหนี้อะไรไหมเป็นก็คือว่าหนี้บุญเพราะอาตมาภาพก็รับเป็นเจ้าภาพชัดถวายพระเจ้าขาวองค์เก่าแก่ของวัดหนองผาขาวจะถวายในวันที่17เนี่ยจะถวายในวันที่17อันนี้เป็นหนี้บุญแต่ว่าอาตมาภาพมาได้มีความทุกข์อกทุกข์ใจอย่างประวัติศรัทธาญาติโยมก็ให้ก็หอมนี่อาจจะมาถึงจำนวนที่อาตมาภาพตั้งไว้แต่อาตมาภาพก็ไม่เดือดร้อนอาตมาภาพนี่มาเดือดร้อนพอมีกำลังที่จะถวายแล้วเต็มใจตัวเพราะเป็นวัดที่อาตมาภาพอยู่มาเมินสถาญาติโยมเนาะได้รับการเมตตาแนะนำพร่ำสอนจากหลวงพ่อนพระครูสถิตสารคุณมันนักถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อาตมาภาพการสนองงานครูบาอาจารย์ในสิ่งที่เราพอทำได้ถือว่าเป็นบุญเราเนี่ยอาตมาภาพก็ยังเป็นหนี้บุญอยู่แล้วจะมดหนี้ก็ต่อเมื่อถวายชัดแล้วถวายชัดแล้วอันเนี้ยเฮาอยู่ไปทำไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมสบายใจมันจ้าหน่อยก็จ้างมันเนาะมันกีดมันกับอาตมาภาพรถมันกับหน่อยก็จ้างมันแต่เฮาบ่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่มีหนี้เนาะไม่มีหนี้อาตมาภาพก็กินอิ่มนอนอุ่นนะโยมแม่อบชัยพรหมจันทร์อันนี้ก็เลยเอามาอู้ฮือศรัทธาญาติโยมเพราะมันกำลังเป็นข่าวแล้วก็จะเป็นข่าวดังอยู่นะเพราะกำลังเริ่มเป็นข่าววันนี้แล้วอาตมาภาพที่เอามาอู้เพราะว่ามันไม่เคยได้ยินโยมเพิ่นจะยึดอุโบสถเพราะทูตเจ้าบอกว่ามามีสตางค์ไส้ถ้าจะยึดฮือไปยึดโบสถ์โยมเพิ่นจะยึดจริงๆอาตมาภาพขอใช้คำว่าแม้เป็นไปได้เนาะโลกเฮาปัจจุบันนี้ไอ้อย่างมันก็เกิดขึ้นได้อย่างก็เกิดขึ้นได้เอาละเฮาก็ยังอยู่ในเพจของยิ้มสยามยิ้มสยามยิ้มไว้โลกจะแตกก็ยิ้มไว้เฮาจะทุกข์จะยากจะดีจะจนก็ยิ้มไว้จ้างมาเตอะคนเฮามันก็มาทุกข์เต้าตายมันก็มาจนเต้าตายกันเนาะอย่างน้อยก็พอมีกินเลี้ยงไส้เลี้ยงท้องก็ยังแคว้นหมอกกินอิ่มนอนอุ่นก็พอละบ่ต้องฟุ้มเฟ้อเห่อเหิมนักหลายๆคนนี่ก็บอกว่าหันคนนั่นคนนี้ว่าเปิ้นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาภาพก็บอกว่าตาหันมากกว่าตันหาด้านน่ะเนาะเอ้ายอมแม่พิชยามาละหันตาหันมากกว่าตันหาแต่เมื่อเฮาได้มันมาแล้วแล้วเฮาเป็นทุกข์ถามว่าความสุขที่ความเกิดจากความอยากมันมีก่อความสุขที่เกิดจากความอยากมันหายไปพร้อมกับทุกข์ที่มันเกิดมาจากหนี้สินฉะนั้นเราจะมีมันทำไมจะมีมันยะใดหลายๆคนก็บอกว่าเอาไว้แปลงหน้าแปลงตาก็ตุจังมันเตอะถ้าคนเปิ้นใครมีตุกขนาดนั้นเขาก็ต้องปล่อยเปิ้นไปละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอะไรที่เราช่วยไม่ได้ที่แล้วที่ละที่ยังเขาก็ต้องปล่อยเปิ้นไปต้องปล่อยเปิ้นไปอย่างที่ช่วยมาได้เนี่ยเนาะยอมจันสายแปลงหลวงคุณครูชิดชนกยอมสายบัวมิ่งเมืองมาละวันนี้อาตมาภาพจะเสนอคำกลอนคือสดาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังคำกลอนนี้ปันอูไว้ว่าอย่างนี้เนอยศอำนาจเงินตราและหน้าที่หากตอนมีเอื้อเฟื้อเผื่อวันหน้าเมื่อถึงคราวสุขหามตามเวลาลูกหลานมาเคียงใกล้ได้ดูแลอย่ามีไว้ใช้เบ่งทำเก่งกาดกราวพลั้งพลาดตกต่ำจะย่ำแย่เหล่าลูกหลานหนีไกลไม่ต่อแย
ถึงตอนแก่หงอยเหงาเขาหมางเมินอันเนี้ยในคำกลอนเนี้ยเพิ่นได้สอนจิตสอนใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าการที่เฮามียศอำนาจมีเงินหรือว่ามีหน้าที่ที่ใหญ่โตมีหน้าที่ที่ปกครองหรือว่ามีหน้าที่ที่เฮามีลูกน้องป้องไปอย่าเพิ่นว่าให้เอื้อเฟื้อตอนที่เฮามีเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อวันหน้าเผื่อวันหน้าวันอย่างเมื่อถึงคราวสุขหามตามเวลาลูกหลานมาเคียงใกล้ได้ดูแลเมื่อถึงคราวที่ว่าเฮาปลดเกษียณมดอำนาจไปแล้วบ่มีหน้าที่อย่างสักอย่างในกรมกองในองค์ก่อนนั้นๆแล้วคนต่างหลายที่เปิ้นนับถือเฮาเนี่ยเปิ้นก็ยังนับถือเฮาอยู่อาตมาภาพขออนุญาตยกตัวอย่างเนอะโยมปิตุยชดาทานพัฒนาพงมาหรือยังขออนุญาตยกตัวอย่างท่านประวินพัฒนาพงเนาะโยมแม่ต้อยเนาะท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบันท่านเกษียณละแต่ว่าลูกน้องป้องป่ายเนี่ยเดือนจีปีใหม่ก็ยังมาดำหัวได้ขึ้นมาตังเหนือก็ยังมาแวะแอวหาอยู่นี่ก็ยังมาแวะแอวหามาลืมมาเลือนเพราะแสดงว่าตอนท่านรองประวินเนี่ยเปิ้นดำรงตำแหน่งเปิ้นมีความเอื้อเฟื้อต่อลูกน้องเมื่อเจ้านายมีความเอื้อเฟื้อต่อลูกน้องเมื่อถึงคราวสุขหามตามเวลาลูกหลานมาเคียงใกล้ได้ดูแลลูกน้องก็บละบลืมนี่คือตัวอย่างที่ดีในการที่มีความเอื้อเฟื้อในขณะที่ยังมีอำนาจมียศมีหน้าที่อยู่แต่พิษกันเนาะพระเลี้ยงวิสุทธิ์อุดวงยมวันจะพันสีโปธาแต่พิษกันถ้าคนมียศมีอำนาจมีเงินตรามีหน้าที่แล้วใช้เบ่งทำเก่งกาจหมายความว่ามีแล้วกลางมีแล้วเบ่งคนเหนือห้องว่ามีแล้วเอ็นสถาญาติยมหน้านี่แงนพ่อปลายฟ้าเหลือพระมหาอุปคุตกันน้อยแม่จำเรียงแกนน้อแงนพ่อไปฟ้าเปิ่นไหวมาถึงไหวตอบยกมือไหวน้อโหเหมือนแขนคักนักข้างแล้วเป็นร้อยกิโลน้อไหวตึกสะดือตะอันน่ะลัตตานี่พ่อไปฟ้าเปิ่นโอ้ยิงไปตะนกสักวันจะโดนกงน้อและอย่างแห่งก่อนท่านบ่ครูวิธีธรรมนั้นอาตมาภาพบัดนั้นเรื่องข้าวจอยต้องเปิ่งท่านบ่ครูวิธีธรรมนั้นยิ่งไปตะนกสักวันจะโดนกงนี่เนาะไปเยี่ยนยูฮูยังฮูถูกซ่อมอย่าเปิดว่าถึงคราวพลาดตกต่ำจะย่ำแย่เราลูกหลานนี้ไกลไม่ต่อแย่ถึงตอนแก่ง้อยเหงาเขาหมางเหมินบางคนหมดสิ้นอำนาจวาสนาบารมีแล้วออกมาเนี่ยเป็นตะลกตอกต่อยเป็นคนธรรมดาลูกหลานตึงมาใครมาแม้กระทั่งว่าลูกน้องก็มาเข้าสู่โรงหามาการมางานก็ตึงมาเกิดหาเจ้านายเพราะว่าอย่างยามเจ้านายมีอำนาจมีหน้าที่ก็เบ่งใส่เปิ้นกลางใส่เปิ้นเอ็นใส่เปิ้นเนี่ยมันเป็นข้อตีพิสูจน์ได้ว่าเงินอำนาจยศหน้าที่ถ้าเราใช้ดีก็เป็นเสน่ห์ที่ยั่งยืนแต่ถ้าเราใจบ่ดีมันก็จะเผ็นมนทินที่มันจะทำให้เรานั้นไม่เป็นที่รักและเคารพมาเป็นที่รักตัวบางคนตอนมีอำนาจหน้าที่ใหญ่นี่มาหูปี่มาหูน้องมากองมดซิมอำนาจมานี่จะไปเอาหาปี่หาน้องเขาก็มาหูจักเขาแหละถ้าตอนเขามีอำนาจเขามาหูจักเขาลูกฉะนั้นยามดังก็อย่าลืมยามดับจะได้ไม่เหงาถ้ายามดังแล้วเฮาลืมยามดับดับแล้วดับเลยนะดับศูนย์เลยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะนั้นอาตมาภาพเนี่ยอ่านบทกลอนนี้แล้วว่ายศอำนาจเงินตราและหน้าที่หากตอนมีเอื้อเฟื้อเผื่อวันหน้าเมื่อถึงคราวสุขหามตามเวลาลูกหลานมาเคียงใกล้ได้ดูแลอย่ามีไว้ใช้เบ่งทำเก่งกาจถึงคราวรังพระตกต่ำจะย่ำแย่เหล่าลูกหลานหนีไกลไม่ต่อแย่ถึงตอนแก่หงอยเหงาเขาหมางเมิน
อันเนี้ยเป็นสิ่งที่สอนจิตสอนใจสอนจิตสอนใจแต่ทำให้เฮานั้นได้คิดว่าเราดีก็อย่าลืมเราดังก็อย่าเด่นจนเกินไปให้นึกถึงคนที่ช่วยผลักดันเรามาบ้างเนาะอันนี้ก็ที่จริงอาตมาภาพเตรียมลุงใจกับไอ้แซมมานั่นนี่แต่ว่าเสียงมันมาเอื้ออำนวยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเสียงมาเอื้ออำนวยก็เลยว่าขอแปะไว้ก่อนเนาะลุงใจกับไอ้แซมวันนี้นะขอแปะไว้ก่อนแล้วก็อากาศวันนี้ก็รู้สึกร้อนอบอ้าวเด้อตั้งสันต้นมือเป็นนายพ่องคุณนายวันเพ็ญโยมพี่กุ้งกัลยาวันนี้ตั้งสันต้นมือมาสองคนหรือว่ามาหลายคนแต่จะมาภาพบ่ฮู้จักตั้งใดอากาศร้อนตั้งใดฝนตกโยมบีมวันนี้ฝนตกไหมแต่ว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเนอะวันนี้คาดว่าฝนคงจะตกเป็นแน่แท้เนาะจะมาภาพสังเกตหมดก็แตกหยาบหยาบหยาบแต่ข่าวว่าแผ่นดินไหวตั้งเมืองแปะอีแต่ว่าภัยอยู่เมืองแปะลองบอกอาตมาภาพหน่อยเหรอว่าแผ่นดินไหวตังเมืองแปะแต่ก็ว่ามาแต่เพราะว่ามันไหวไกลล้ำไปเนาะอาจจะไม่รู้ถึงจังหวัดละปูนก็เป็นไปได้เนาะเอาละสาธาญาติโยมท่านต่างหลายอย่างที่ว่าวันนี้ต้องขอสุมาภัยสุ่มเสียงมาปอให้ดีถ้าได้ก็ต้องขอนำรายการจากสาธาญาติโยมกันไปก่อนเนาะยอมใส่บัวมิ่งเมืองฟ้าห้องขนาดเจ้าตอนนี้ที่ไหนครับแม่พิชยาในเจียงใหม่ฮ้อนขนาดเจ้าถ้าฮ้อนในตัวเมืองแสดงว่ารอบๆต้องมีฝนตกละเนาะแม่รุ่งอริสาที่ไหนฝนตกข้องอาตมาภาพขอทราบพิกัดยอมใส่บัวมิ่งเมืองยอมใส่บัวมิ่งเมืองฟังจากที่ไหนหลวงพ่อพระครูวิรกิจสถาพรมโหวาทางอำเภอแม่ทาฝนตกก่อนยังมีบอกว่าวันนี้ไม่ตกนะที่กาญจนบุรีไม่ตกอ๋อสวรรคโลกสุโขทัยตอนนี้สวรรคโลกน้ำแห้งหรือยังคุณยมใสบัวยมสนธยายอมพายองอินท่าเปียฟังจากน้ำแป้หางดงยอมแม่อบเชยพรมจันทร์บอกว่ากำแพงเพชรไม่เจ้าค่ะไม่เลยควันออกเลยร้อนมากกล้วยเนี่ยเวลาจะฉาบไม่ต้องลงน้ำมันนะแม่นะเอาแกว่งออกแสงแดดแป๊บเดียวมันก็สุกละมันร้อนขนาดนั้นนะหลวงพ่อนับรักครูวรกิจสถาพรบอกว่าแม่ทาลมโซโซเอาละสถาญาติโยมหน่อยังใดก็ตามตมาภาพขอนำรายการจักลากันไปก่อนสวรรคโลกน้ำขึ้นอีกแล้วค่ะโอ้เป็นกำลังใจเฮ้อเน้อแม่สมบมว่าฟางมาตกเจ้าอากาศเย็นสบายดีจากเมืองฝางเนาะก็ต้องอนุโมทนากับสถาญาติโยมทุกท่านด้วยนกลาป่าไม้ป่าสั่งลาน้องไก่ขอลาก่อนดอนลาตุกทางกบลาเข้าโหปูลาเข้าต่งกวางนกยางปอนลาป่าไม้ขอลาป่อน้อยขอลาป่อนานขอลาผู้ห้อยคนฟังวันนี้บอดตาวันหน้าป้ากันใจจื่นใจบานป้ากันวันหน้าป้ากันวันหน้ารับเป็นสุขตื่นเป็นสุขทุกท่านบุญรักษา